บิสกิตของฉันมื้อเช้าไงนี่บิสกิตของฉันเป็นมื้อเช้าเลิกบ่นได้แล้วเราเกือบถึงแล้วนะรู้หรือเปล่าฮะรู้สิลูฟัสฉันเล่นเงาได้ด้วยฮะฉันก็ยังไม่ได้กินอาหารเช้าเหมือนกันนะงานเข้าแล้วเล่นเงางั้นเหรอจริงจังหน่อยสิเนื้อนายยังเอาไปทำพายไม่พอเลยนะฉันคิดว่าเนี่ยคือไปแล้วโอ้ยอะไรกันเนี่ยใครพ้นเลยไอ้แมวของกูคนจะนอนมากี่วันยังไงเอาแต่ขอกลาสีนอนตอนกลางคืนหน่อยมันไม่ได้เลยหรือยังไงกันสัญญาณไฟกราบขวาเรือสัญญาณไฟกราบขวาเรือกัปตันกัปตันตื่นเถอะตื่นได้แล้วกัปตันเออบุกเลยบุกขึ้นเลยเฮ้ยพี่เราไม่จับทะเลอะไรออกบอสันแกนั่นเองขอโทษที่ต้องปลุกนะกัปตันแต่มีสัญญาณไฟบนเกาะเล็กๆที่ไม่มีในแผนที่ตรงกาบเรือด้านขวาพวกเราควรจะกระทำการยังไงดีไหนขอก็ดูก่อนเหมือนมีบ้านโดนไฟไหม้ด้วยนั่นอะไรยิงปืนข้ามเรือไล่เจ้าสัตว์ป่าพวกนั้นไปซะได้ครับกัปตันแล้วก็ไปเอาตัวเจ้าหมอนั่นมาด้วยอีกอย่างโบสันอย่าลืมขนของมีค่ากลับไปให้หมดด้วยนะโบสันแน่นอนกัปตันมนุษย์เหรอเป็นยังไงล่ะเพื่อนยาครูโซโรบินสันครูโซดูเหมือนสัตว์ป่าพวกนั้นเกือบจะกินแกเป็นอาหารเย็นแล้วโชคดีที่เรามาเจอแกเข้ารู้หรือเปล่าไม่พวกเขาเป็นช่างก่อนสิเพื่อนไหนขอดูหน่อยสิว้ายไม่มีฟันทองเลยสักซี่เดียวให้ตายเถอะว้าวเสียดายจังโจสลันถือว่านายโชคดีนะครูโซใช่ไหมผมเป็นหนี้คุณกัปตันอ้าวแต่เป็นยามเฝ้ากักกลางคืนต่างหากที่ช่วยนายเอาไว้ไปไปพ้นไอ้จงว่าคนใจเก่งไปไปพ้นยากัปตันเข้ามากับผมยากัปตันเข้ามากับผมนกแก้วพูดได้ด้วยเหรอมันน่าประหลาดจริงๆเลยนี่นายสอนมันพูดเองงั้นเหรอครับกัปตันดื่มซะมันจะช่วยกระตุ้นท้องนายทีนี้ไหนเล่าเรื่องเกาะของนายให้ฟังหน่อยสิพอจะมีอะไรที่เอาเป็นว่ามีราคาบ้างไหมโอ้เท่าที่ผมบอกได้คือเรือผมแตกต่อมาผมไม่มีอะไรเหลือเลยนอกจากเวลาและทักษะในการเอาตัวรอดขอโทษด้วยนะครับเจ้านกนี่คงสอนวิธีดื่มให้นายละสิมันไม่สุภาพนะทิวส์เดย์ฉันว่านายรอข้างนอกดีกว่าป้องกันตัวเองเหรอจริงดิฟังนะพวกนายอยากฟังเรื่องจริงของโรบินสันครูโซไหมอ๋อเอาสิพวกเรามีหูนะอย่างน้อยสิวๆก็มีอย่าแซวนะรูฟทุกอย่างเริ่มต้นเหมือนทุกวันก่อนที่ครูโซจะมาถึงเกาะฉันเป็นอีกวันบนสวงสวรรค์ทุกวันเหมือนกันหมดน้ำทะเลสีฟ้าสวยฟ้าสดใสผลไม้อร่อยๆเพียบเลยฟังน่าอยู่ใช่ไหมแต่ฉันว่ามันน่าเบื่อนกจะอยากอยู่สวรรค์อย่างนั้นเหรอฉันอยากจะออกจากเกาะนี่เต็มทีแล้วดูสิมีอะไรเกิดตื่นบ้างแน่นอนนี่อีกแล้วโอ้มีอะไรเนี่ย
จะดูดีนะนี่พ่อได้เวลาลุงเอาแล้วได้ได้เดี๋ยวไปยี่ห้าวันดีโรซี่ดูของอร่อยอร่อยพวกนี้ดีสวยงามมากสวยงามจริงๆดูแมลงแสนอร่อยสิตัวด้วงเลิศที่สุดเลยข้างนอกกรอบกรอบตรงกลางเหนียวนุ่มเฮ้หายไปไหนแล้วราชาแห่งแมลงหัวขโมยทำเลิกไม่น่ารักเลยนะนายจะไม่มาร่วมพิธีลูอาวกับเราเหรอครบกันแล้วนะไปสิจะไปเดี๋ยวเนี้ยต้องทำลูอาวทุกวันเหรอวันนี้ได้อะไรมาฉันก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะหมายถึงอาหารสำหรับลูอาวนะเขาไม่ได้หาอะไรมาเพื่อลูอาวอยู่แล้วล่ะมันสวยมากเลยนี่พวกฉันว่าครั้งนี้ฉันเจอของสำคัญเขาแล้วล่ะดูนี่สิไหนอะไรอะสครับบี้นายตาบอดงั้นเหรอทางนี้ไงอู้กลิ่นน่ากินจังไม่ใช่อาหารนะมันคือหลักฐานว่าต้องมีโลกอื่นนอกจากเกาะของเราเฮ้ยเริ่มอีกแล้วเหรอก็มันจริงอะขอกินแบบสงบได้ไหมได้ไม่มีปัญหาท่านนายบอกฉันได้ว่าเจ้านี่มาจากที่ไหนมาจากน้ำไงฉันสนับสนุนคาเมโลฉันเห็นด้วยกับคาเมโลฉันก็สนับสนุนคาเมโลจะบ้าแล้วนี่ไม่ใช่การเลือกตั้งเจ้าสิ่งนี้มันก็คืออะไรอะรู้ไหมฉันคิดอะไรแม็กมันคือสิ่งที่นายเชื่อว่ามันเป็นไงถูกต้องเลยนายเป็นนักฝันไร้หวังนายลืมไปแล้วเหรอนายเคยเกือบหิวตายเราบินข้ามทะเลเพื่อตามหาอีกโลกหนึ่งมันแล้วนะนกแก้วมาขอต้องตื่นสักทีแล้วออกมาดมกลิ่นหามะละกอนี่ต่างหากโลกของนายฉันไม่สนที่พวกนายพูดหรอกนะต้องมีโลกกว้างใหญ่อยู่แน่และฉันจะหามันให้พบI fly my train for the Union Jack upon the seven seas, and unless I eat some rats and meat, bury me soon with a mermaid, please. ดูสิเพื่อนนักทำแผนที่ของเราให้อาหารปลาซะแล้วเราคงไม่ร่วมอาหารกลางวันกับเพื่อนนายแน่โทษทีผมไม่ใช่กะลาสีเรือดีแล้วล่ะท่านนายคิดจะอ้วกต่อช่วยไปอยู่ใต้ลมด้วยนะใช่โอ้โหโถท้องไส้ปั่นป่วนงั้นรอจนกว่าพวกเราจะพานายขึ้นเกาะพิสดารแล้วเจอมนุษย์กินคนก่อนนะกินคนเหรอโอ้ยเราเลือกที่จะมาทะเลเองนี่อินสลีสบานได้ฉันไม่เสียใจแน่โอ้โหเอ้าเฮ้ยเอาละไปหาอะไรมาฉันกินหรอได้ที่รักรับรองไม่ผิดหวังโอ้โหแล้วพวกตัวไหนอยากเป็นผู้โชคดีไปเป็นทหารว่าไงฉันบ้างกุ๊กมาเถอะนะไม่ต้องอายหรอกไม่กินซะดีๆมาแล้วพวกจะเฮ้ยพวกแกมาทำอะไรบนดาดฟ้าเรือเนี่ยฮะโอ้ยแต่ฉันแค่แวะมาดูว่าเนื้อไก่อ้วนเพื่อนสดใหม่ไม่ใช่สิอบอุ่นนายยามขนเป็นสักตังไม่อย่างไรว่าไงเอาง่ายดีล่ะหยุดอยู่นี่เลยแมวต้องอยู่ข้างล่างสิและอยู่ห่างๆไก่ของเราด้วยนะโอ๊ยอ๊ะไปอ๊ะเอ้ยเอ้ยเอ้ย
ลงไปอยู่ข้างล่างเลยไปจึงหมอนี่คิดว่าตัวเองเป็นใครกันฮะเป็นมนุษย์ที่โยนเราลงมาไงนี่เรือของเรานะถึงจะเน่าแต่คือบ้านเราจำคำฉันไว้มองสักวันเจ้ามนุษย์กับเจ้าตูบนั่นจะต้องชดใช้แน่ฉันจะคอยดูมีพวกมันต้องชดใช้แล้วเราจะคิดเงินพวกมันเท่าไหร่น่าคุณจะทำให้พวกมันรู้ว่าอย่ามายุ่งกับไก่ใครล่ะโอ้ไม่นะโอ้ไม่เอาแล้วโอ้รัดเข็มขัดด้วยนะดูเหมือนจะมีพายุลูกใหญ่มาเยือนเราเข้าแล้วสิแม่ขอติดสงบสงบไม่ได้นะโอ้จู่ก็มีพายุมาซะงั้นน่ะก็ไว้คาเมโลฉันว่าพวกเราน่าจะย้ายเข้าถ้ำดีกว่านะพวกเราย้ายกันเถอะพายุนี่ท่าทางจะหนักแน่พร้อมเมื่อไหร่บอกฉันได้เลยนี่แม่เอาสับปะรดไปด้วยนะทำอย่างกับเราต้องการสับปะรดเนี่ยพรุ่งนี้ก็พร้อมทดไปกันหน่อยแล้วเอาไปเรือลงมาแล้วเชื่อให้แน่นด้วยแล้วลงไปข้างล่างเถอะเพื่อนเดี๋ยวจะโดนพายุพัดไปเอานะนั่นแหละช้าๆไม่ต้องกลัวนะก้าวทีละก้าวนะช่วยด้วยครับพี่ช่วยด้วยมาแล้วทำอะไรหน่อยสิทำไมแล้วจับเขาไว้ท่านช่วยช่วยด้วยไม่มีเวลาแล้วพวกเขาตกแน่เกาะไว้นะฉันมาช่วยแล้วเพื่อนเพื่อนแองเกิลแล้วจะทำอะไรนะเป็นไงบ้างเพื่อนนายพยายามดีแต่ไร้หวังเพื่อนฉันเสร็จแล้วแน่มาทนหน่อยนะทนหน่อยทนหน่อยย้ายเอาหนังสือเราเข้าฉั
ันจะช่วยพวกนายเองอ้าวเราต้องทำอะไรสักอย่างนะโอ้โอ้แม่ทุกคนอ้าวแม่นี่มันยิ่งแย่ไปอีกนะไม่ต้องห่วงเราเพื่อนแต่ว่ากิ่งไม้นี่ดูแข็งแรงดีนะใช่แต่เราจะลงไปยังไงอย่าถามดีกว่าเฮ้ยเราพูดเขาแล้วมันคือปาฏิหาริย์เนาะเฮ้ยมีใครอยากกินสับปะรดบ้างไหมกันหรือเปล่าไม่เห็นเลยน่าเสียดายนะเราก็ต้องรอจนเช้านั่นแหละของเดิมๆทั้งนั้นหอยแล้วก็หอยเล็กแล้วก็หอยใหญ่รสชาติใหม่นะรสดินกับเค็มปลาแหลมปลาแหลมหน่อยเอ๊ะออกมาซิออกมาหาพ่อมาเอสครับเจออะไรบ้างน่ากินอะไรอยู่อ่ะไม่รู้สิแต่มันก็อร่อยดีนะโอ้เอสครับนายก็รู้ชั้นสะสมของพวกนี้จมูกของฉันบอกว่ายังมีของอยู่แถวโขดหินอีกเยอะแยะเลยว้าวดูนั่นสิแม่เจ้าตะเถนตกเห็นไหมฉันคิดถูกนี่คือหลักฐานที่พิสูจน์ว่าข้างนอกนั้นยังมีโลกอื่นอยู่อีกไม่ดูข้างหลังหน่อยสิข้างหลังฉันมีอะไรเหรอโธ่ไม่อยากจะเชื่อเลยฮะมันคือเสียงที่เราได้ยินเมื่อคืนไงล่ะแล้วมันคืออะไรล่ะโลกอื่นไงเล่าฉันจะไปดูใกล้ๆอย่าแม็กเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะมันอันตรายนะแม็กมันน่าถึงจะตายฉันคิดถูกฉันนึกแล้วที่มาจากโลกอื่นฉันไม่เคยเห็นแบบนี้เลยสุดยอดจริงจะระวังตัวหน่อยนะฉันก็พูดถูกเราควรอยู่ห่างๆมันไว้เกิดอะไรขึ้นเหรอจะใจเย็นๆนะไม่ว่านายเป็นอะไรฉันแค่อยากจะคุยด้วยยายสัตว์ประหลาดทะเลเหรว้าวดูนี่สิแทบไม่เหลือซากเรือเลยอินสลีวันนี้มีคนอยู่ไหมเฮ้ยโอ้ยดูนั่นสิกัปตันโบซันตัวน่าเกลียดจัง
ไปไหนกันหมดเนี่ยไม่อยากเชื่อหายไปหมดเลยดูเหมือนเหลือเราแค่2คนขึ้นฝั่งกันดีกว่าบอกว่าอิสลี่กระแสน้ำมันแรงเชียวแสนหวานดีจังที่เรารอดมานะอิสลี่คุณพระคุณเจ้าผิดทะเลขึ้นบกกันเหรออ๋อเราเจอปัญหาแล้วสิมีสิ่งเดียวที่มีสองขานั่นคือนก แต่ฉันไม่เคยเห็นนกแบบนี้ เลยเนาะใช่เขาบินไม่ได้ด้วยเนี่ยโอ้สัตว์ประหลาดนั่นจะกินคาเมโล่แล้วมีอะไรอิสลี่เราต้องทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวนี้เร็วเข้าพวกเรามาช่วยทำเสียงดังเถอะเราต้องไล่สัตว์ประหลาดนั้นไปซะทำไมนี่อิสลี่มาอยู่ด้วยกันแล้วไม่รู้ว่านี่มีอะไรอะอะไรนะพวกกินคนอิสลี่พวกกินคนต้องไปจากเกาะนี่กาสีเคยเตือนเราแล้วมันจะกินเราทั้งเป็นรวดเร็วครับเพื่อนมันจะมาจับเราลบลงไปในถังเลยเร็วเข้าเร็วทุกคนทุกคนทุกคนทำอะไรกันน่ะกำลังไล่สัตว์ประหลาดนี่ล่ะทำใจมากนะถ้าไม่ใช่สัตว์ประหลาดล่ะไม่เห็นเขี้ยวเจ้าตัวขนนั่นเหรอก็จะฉีกเราเป็นชิ้นๆทุกคนใจเย็นก่อนนะพวกเราปลอดภัยดีงั้นเหรอแต่เราไม่รู้ว่าสัตว์นั้นทำอะไรได้บ้างนะจะนึกว่าเขาทำได้อย่างนึงไปจัดเกาะนี่อะไรนะโอ้ไม่นะอย่าสิฉันจะไม่ยอมหรอกนะต้องไปแล้วจริงๆด้วยเราทำได้เราไล่เขาไม่ได้ใช่เราทำให้เขากลัวมากเลยช่วยเล่าหน่อยดิเกิดอะไรขึ้นเหรอฉันจะบอกนายเองพวกนายทำลายโอกาสที่ฉันจะไปจากเกาะนี้เพื่อจะออกไปท่องโลกไม่เข้าใจกันเลยใช่ไหมที่นี่คือสวรรค์เหรอมันไม่ใช่สักหน่อยฉันเกือบได้ไปแล้วเชียวเขากลับมาไม่ต้องตามอีกแล้วสิกลับเหรอพูดจริงเปล่าขอดูหน่อยเราจะทำอย่างนี้นะเราจะแอบก่อนแล้วคอยดูพวกเขาดูว่าพวกเขามีแผนอะไรตกลงนะห้ามไปใช้หาดรวมถึงนายด้วยสครับพี่ได้ได้ฉันได้ยินแล้วขอพี่ดาเช้าให้เสร็จก่อนได้เปล่ากลิ่นใหม่ๆพวกนั้นจะทำให้ฉันเป็นบ้าตายฉันต้องไปดูซะหน่อยนายจะไปไหนสครับบี้กลับมาเถอะที่นั่นไม่ปลอดภัยนะจะปล่อยรสชาติอร่อยอร่อยหายไปไม่ได้หรอกนะถ้าฉันจำไม่ผิดแม็กบอกให้พวกเราแอบซ่อนตัวไม่ใช่เหรอใช่แล้วพูดถึงเรื่องนั้นแล้วแม็กล่ะขอโทษเรื่องวันนี้นะเพื่อนฉันแค่อดใจไว้ไม่ไหวอ่ะฉันคิดอะไรเนี่ยฉันยังไม่รู้เราอยู่ที่ไหนเลยไม่ใช่แค่นั้นนะฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะไปที่ไหนกันนะแต่จะต้องมีคนผ่านมาช่วยเราฉันแน่ใจถ้าพวกกินคนมาเราต้องพร้อมรับมือใครอยู่ข้างนอกออกมานะมาฉันจะฉีกเนื้อนายและฉันมีปืนด้วยฮะแพะเหรอแพะตัวเดียวเอง
กับนกที่นี่ไม่มีมนุษย์กินคนแน่แม็กนายไปทำอะไรเพียงลำพังไหนบอกเราต้องซ่อนตัวคือฉันแค่ไปดูลาดเราว่าเขาเป็นยังไงบ้างอะนี่เอพีมีข้อเสนอนะฉันแค่จะแนะนำเป็นสมมติฐานของที่นายเจออาจเป็นของสัตว์ประหลาดนั่นก็ได้นะเขาอาจมาเพราะต้องการมันคืนพร้อมกับพวกเราต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเรื่องบังเอิญหรือเป็นลางร้ายไม่ว่ายังไงนายต้องกำจัดมันซะทำไมไม่เอาไปคืนสัตว์ประหลาดนั่นเลยล่ะไอเดียแจ่มไม่มีทางอ่ะว้าวว้าวล้อเล่นใช่ไหมนายเห็นเก็บตัวนะเห็นเก็บตัวงั้นน่ะโอเคอาจใช่แต่ขอเวลาฉันคิดหน่อยนะแต่ถ้าฉันให้คืนไปพวกนายต้องไปกับฉันด้วยอ้าวจะดีเอาล่ะอินสลีมีงานต้องทำนะมาเก็บของที่ใช้ได้ก่อนน้ำทะเลขึ้นดีกว่าเป็นไงบ้างเพื่อนพวกนั้นยึดหาดของเราเขาดึงของประหลาดขึ้นมาจากทะเลนั่นแสดงว่าพวกเขาคงไม่ไปจากนี่เร็วๆนี้แน่เลยดูทางนั้นสิเห็นเปล่าเจ้าสี่ขานั่นเอาแต่นอนทั้งวันขณะที่เจ้าตัวโตนั่นทำงานคนเดียวไม่เห็นแต่ฉันเชื่อคำพูดนายนะเจ้าตัวที่นอนก็เป็นเจ้านายหนังออกด้วยอุ้ยฉันจะเป็นลมแล้วตอนนั้นพวกเรายังไม่รู้ว่าพวกเรากำลังถูกสัตว์ประหลาดร้ายกาจตัวจริงเฝ้าดูอยู่โชคไม่ดีเมจะมาด้วยกับเพื่อนพันทางของมันดันรอดชีวิตมาได้จะจัดการมันยังไงดีมันอาจเป็นปัญหาสำหรับเราไม่ต้องห่วงฉันจะหาทางกำจัดเขากับมานั่นให้เร็วที่สุดระหว่างนี้เราก็แค่นั่งรอและดูโอ้ไม่เอาหน้าเบฉันหิวจะแย่อยู่แล้วเมื่อกี้ฉันว่ายังไงนะฮะนั่งดูรอใช่แล้วตั้งใจหน่อยสิเราถือไพ่เหนือกว่านะไม่มีใครรู้ว่าเราอยู่นี่หมายถึงเราอยู่ได้ตามสบายแล้วค่อยๆจัดการพวกมันทีละตัวทีละตัวดูสิอินสลีของพวกนี้ใช้ได้เลยนะฉันคงต้องฝึกฝีมือนิดหน่อยก่อนเราออกไปหาอาหารดีมาก I ply my trade from the Union Jack upon the seven seas unless I eat some rancid meat bury me so with a mermaid please เตรียมพร้อมเขาทำอะไรนะขึ้นนกเอาไว้แล้วหึไม่รู้นายคิดยังไงสครับบี้แต่ฉันตกลงจะอยู่ห่างจากสัตว์ประหลาดนั่นให้ไกลที่สุดเลยนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละแต่เราต้องสืบรู้ให้ได้ว่าพวกมาใหม่คิดอะไรอยู่ฟังจากเสียงพวกไม่ได้มาดีแน่เลยพวกเขาพยายามจะฆ่าเราแน่อาจจะใช่หรือไม่ใช่ความจริงก็คือพวกมาใหม่พวกนี้คงจะมีแต่นำปัญหามาสู่สวรรค์ของพวกเราแน่ๆ
นั่นคือความจริงดีงั้นทำตามที่ฉันบอกอย่าให้เขาเห็นตัวพวกเขาคือหลักฐานว่ายังมีโลกอื่นอยู่และฉันจะหาเองว่าเขาเป็นมิตรหรือศัตรูนี่นายยังไม่เข้าใจอีกเหรอเฉียดเลยโอเคมาลองอีกรอบนึงครั้งสุดท้ายแล้วนะเห็นหรือเปล่าอินสลีฉันทำได้ฉันยิงโดนเป้าไปหาอะไรกินกันดีกว่าเจ้าหนูปฏิหารชัดๆไม่ได้ว่าจะยิงโดนงั้นเราควรจะหาอะไรกินได้เนอะฉันเริ่มสงสัยว่าทุกคนคิดผิดซะแล้วล่ะโรคใหม่มาเยือนที่นี่แต่ฉันชักไม่แน่ใจว่าฉันพร้อมจะเจอมันหรือยังนั่นเป็นหนูตัวใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นเลยไปจัดการเลยลงมือให้ไวเดี๋ยวมนุษย์มาโอ้ยฉันทำไม่ลงหรอกไปเลยชิวไปอะไรอีกอ่ะโทษทีเพื่อนฉันไม่เคยยิงอะไรมาก่อนไปหาปลากันดีกว่านะลิ้นอะไรใหม่เนี่ยคงเป็นหัวฉันมั้งกลิ่นเธอมันคุกกี้ใหม่เลยมีตัวอะไรมาดูเหมือนโรซี่มาที่นี่นะแปลกจริงๆโรซี่ไม่เคยทิ้งอาหารไว้เลยนี่วันนี้อยากกินเนื้อขาวหรือเนื้อดำดีล่ะที่นักจ๊ะฉันอยากกินหมาเราคือแล้วทนไว้อินสลีฉันมาแล้วไอ้จงแมววายไร้พวกมันรอดมาได้เหมือนกันเหรอเนี่ยไอ้ฉันโดนยิงวิ่งหนีเร็วเข้าเก่งมากแกไม่เป็นไรนะได้ยินไหมทางนั้นไงดูสินกนี่นกแก้วสวยเชียวไงอินสลีนี่ไงต้นตอปัญหาพวกแมวเขามาล่านกแกทำได้ดีมากเลยส่วนแกเราจะรักษาแกเองนะดูสิอินสลีแหวนนี่นั่นก็แสดงว่าต้องเคยมีกลาสีมาที่นี่แน่เลยงั้นพวกเราก็เริ่มจะมีความหวังแล้วออกมากันได้แล้วพวกเขาไปหมดแล้วมืดจังเลยฉันมองอะไรไม่เห็นน่ะตรงนี้แหละที่สัตว์ประหลาดทะเลนั่นบุกเข้ามาทำร้ายฉันน่ะประมาณนั้นน่ะนี่คือเราไม่ควรปล่อยเขาไว้คนเดียวหรือว่าเขาหลอกครามนั่นมันขนของเขานะแพนโก้รอยฉันใช้เท้าเหยียบพวกนั้นก่อนเถอะไม่ว่าจะมองมุมไหนมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละแบ็คคงยังไม่ตายนะเสียงอะไรอ่ะพวกนายสองคนเป็นใครแค่แมวติดเกาะไม่มีบ้านน่ะดูโดนเจ้ามนุษย์คนนั้นจับไปขังตั้งหลายเดือนโดยไม่มีอะไรกินเลยนอกจากเศษอาหารแล้วเพื่อนเราล่ะพวกเธอเห็นเขาบ้างไหมโอ้เรื่องมันช่างแสนเศร้าจริงๆมันเป็นเรื่องที่โชคร้ายจริงๆตอนที่เราจับ
เราเห็นเหตุการณ์นั้นทั้งหมดเลยงั้นก็เล่าให้เราฟังสิมัวรออะไรอยู่ล่ะฉันจะเล่าเรื่องเพื่อนเธอก็ได้แต่ขอเตือนนะมันไม่น่าฟังรู้ไหมมนุษย์นั่นชอบกินนกมากฉันเกรงว่าเพื่อนของพวกเธอคงโดนขังอือหือใช่ใช้เวลาเดี๋ยวเดียวเองนะดูเหมือนจะปีกหลุดนะแต่เจ็บนิดเดียวเองไม่ต้องห่วงนายสวรรค์ก็ดีขึ้นแล้วแต่นายคงจะบินไม่ได้หรอกนะแต่ว่านายคงต้องมีชื่อถ้านายต้องอยู่ที่นี่สักพักนึงขอนึกก่อนตามบันทึกของวันนี้วันอังคารนั่นเป็นชื่อที่ดีนะนายพูดสิ Tuesday Tuesday ไม่ใช่แต่แค่เริ่มต้นน่ะดูแลเพื่อนใหม่เราด้วยนะฉันจะรีบขนของให้เร็วที่สุดเลยไม่รู้ว่าเรือนี่จะลอยอยู่ได้นานแค่ไหนพวกนั้นเป็นพวกกินเนื้อฆาตกรเราต้องไล่พวกมันไปจากเกาะของเราไล่พวกสัตว์ประหลาดกลับออกทะเลไปงั้นพวกเราน่าจะไล่พวกเขาให้ไปอยู่เกาะต้องคำสาบนะใช่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 เกาะต้องคำสาบแล้วเกาะต้องคำสาบคืออะไรมันอยู่สุดขอบโลกเลยไม่มีใครไปแล้วได้กลับมาใช่ที่นั่นมีแต่แมลงนะมีแต่แมลงร้ายๆทั้งนั่นเลยงั้นใช่ได้เลยนะงั้นก็ไล่พวกมันไปที่นั่นไม่ได้ผ่อนแน่เธอมีไอเดียดีกว่าเหรอไม่ได้แล้วเราจะอยู่ที่ไหนล่ะเลิกตีปีกได้แล้วเจ้านกน้อยนายควรจะพักปีกของนายนะต้องการอะไรจากฉันฉันแค่อยากจะคุยด้วยฉันชื่ออินสลีจากที่ฉันเข้าใจนายชื่อทิวส์เดย์ใช่หรือเปล่าอยากจะเรียกอะไรก็เชิญเถอะยกเว้นมือเย็นมือเย็นเหรอเราไม่กินนายหรอกนะเราช่วยนายไว้ไม่ว่ายังไงนายไม่ค่อยมีเนื้ออยู่แล้วไม่เหมือนไก่งวงตัวอ้วนที่บ้านของเราใจเย็นๆเจ้านายฉันชอบนายนะนายบอกว่าเจ้านายงั้นเหรอนายคงไม่คิดว่าฉันเป็นฉันชอบนะตลกดีฉันไม่เคยเห็นนกแบบนายในอังกฤษเลยอังกฤษเหรอเล่าต่อสิอินสลีได้น้องสาวอังกฤษเกาะของฉันแต่มันเป็นที่สวยๆที่หนึ่งในหลายๆที่ฉันนึกแล้วเชียวครูโซอยากสำรวจให้หมดเลยถ้าเราไปจากที่นี่ได้นะรู้ไหมนายเป็นคนจากโลกภายนอกคนแรกตายละนั่นไม่ใช่ข่าวดีเลยเดี๋ยวก่อนสิที่เราต้องทำแบบนี้เพราะว่าน่าจะได้ดูเยี่ยมขึ้นไงทุกคนจะต้องร่วมมือกันนะเรามีโอกาสที่ดีมากเลยตอนที่เจ้าหมากับนกนั่นอยู่บนเรือใช่ฟังให้ดีนะนี่คือแผนการเราจะจัดการสัตว์ขนฟูบนเรือนั่นส่วนพวกนายไปจัดการมนุษย์ที่อยู่บนชายหาดเรือคืออะไรต้นไม้บนชายหาดนั่นไงเฮ้ยทันทีที่เราขึ้นเรือท่อนไม้นั่นโจมตีได้เลยใช่แล้วเฮียมเฮียมฉันเป็นลูกมะพร้าวที่ดูร้ายเลยฉันควรไปบอกเพื่อนๆว่าฉันปลอดภัยดีนายควรอยู่นิ่งๆนายไม่ควรบินไปนะแม้ดูมันสิแบบนี้ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยฮะมีนก2ตัวเหรอโอ้ปุ๊บป
ากซะแล้วตามฉันมานั่นนั่นเดี๋ยวขอนกสิเขาเอาขนของแม็กมาประดับหัวด้วยมันไม่ถูกต้องนะจำดีจัดการเลยอินสลีรีบไปแล้วเกิดอะไรขึ้นข้างนอกอ่ะวุ่นวายกันใหญ่แล้วดูเหมือนเพื่อนๆนายจะล้างแค้นให้นายอยู่ฉันยังไม่ตายงั้นเราจะช่วยจัดการให้ตายเดี๋ยวนี้เลยอินสลีช่วยด้วยตายเต็มทีแล้วคิดอย่างนั้นแต่ครั้งนี้ก็คงไม่รอดแน่มันน่ากลัวที่สุดไปเถอะพวกเรากลับกันดีกว่าโอ้ไม่นะอินสลีย์ฉันทำอะไรแผ่นดินแผ่นดินแล้วรอดแล้วเมฉันนึกว่าเราตายไปแล้วช่วยหุบปากสักทีได้ไหมเสียงอะไรมันแรงมากมันแรงเหรอก็ต้องคำสั่งหลับให้สบายนะเพื่อนทิวส์เดย ใจที่เจอเธออีกนะฉันเป็นห่วงเหมือนกันมาเถอะได้โอกาสหนีแล้วล่ะไม่ได้หรอกฉันช่วยเธอเองไม่ฉันแค่ฉันไม่อยากจะหนีไปอะไรนะเธอไม่เข้าใจหรอกมันเป็นความผิดของพวกแมวหมายความว่ายังไงพวกมันโจมตีฉันเขารักษาปีกฉันแล้วหมาเขาก็ช่วยปกป้องฉันอีกฉันทิ้งเขาไม่ได้หรอกนะโอ้เข้าใจแล้ว
ตกลงเขาดูแลนายงั้นเหรอฟังนะเขาต้องให้ฉันช่วยเพื่ออยู่รอดฉันเป็นหนี้เขาแล้วนายคิดจะช่วยเขายังไงล่ะดูเขาสิโอ๊ยทิวส์เดย์ช่วยด้วยฉันไม่อยากเชื่อเลยแมวพวกนั้นหลอกใช้เรากับแม็กเหรอแล้วเราทำไงเราทำร้ายมนุษย์นั่นเดี๋ยวก่อนสินี่เธอกำลังจะบอกว่ามันเป็นความผิดกี่กี้งั้นก็คงงั้นแหละไม่แฟร์เลยก็เราคิดว่าแม็กตายแล้วใช่ไหมมันไม่ดีเลยนะเนี่ยใช่เราทำเรื่องวุ่นวายไปหมดเลยจะว่างั้นก็ได้เอพีเธอจะไปไหนโรซี่จะไปเก็บกวาดที่เราทำฉันช่วยด้วยงั้นไปกันเลยพวกเดี๋ยวก่อนสิเฮ้ยเธอจะยิ่งทำให้เรื่องวุ่นวายขึ้นนะสัตว์ป่าพวกมันมาฆ่าเราได้รอนี่นะฉันมีขนมมาให้พวกนายด้วยเอ้าฉันแค่จะเอาคุกกี้ให้กินเท่านั้นเองอ่ะมันอร่อยนะจัดการกับหมาแกได้แล้วเจ้ามนุษย์ฉันขอสาบานว่าสักวันแกกับพวกที่เหลือจะได้ตามมันไปแน่แต่นี่มันคือรสชาติของความสิ้นหวังจริงๆลองตัวสีแดงสิรสชาติเหมือนไก่เลยแหละอะไรจะพาฉันไปดูอะไรอ่ะก็ได้ไปกันเลยโอ้ย Tuesday นี่มันพิเศษเลยน้ำจืดนี่เก่งมากทิวส์เดย์อะไรอยากให้ฉันตามไปอย่างนั้นเหรอก็ได้ฉันไปละพวกเราดูสิใครมาโอ้โหใจเย็นไม่มีอะไรต้องกลัวเลยรอกันตรงนี้นะเดี๋ยวฉันกลับมาเขาเป็นอะไรไปทำไมถึงวิ่งหนีไปเชื่อสิเขาอาจเหม็นกลิ่นนายคนได้ลองกินนี่อร่อยดีนะอันนี้ของเธอกินเถอะนี่ทิวส์เดย์นกแสนสวยนั่นล่ะฉันไม่เห็นมันเลยอ่ะนกแสนสวยต้องตะโกนแม็กหรือต้องเรียกทิวส์เดย์ฉันอยู่นี่แล้วอยู่นี่เองคนสวยเฮ้ hey, ฉันไม่ทำร้ายเธอหรอกกินสิไม่ต้องกลัวกินเถอะนกแสนสวยโอ้ย แหมวันเดียวสนิทกันเลยนะค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าใช่ไหมทิวส์เดย์ว้าค่อยเป็นค่อยไปไม่ไหวเมกแสนน้ำแรงไปผิดหวังกลับมาอีกสิท่า
เลิกสงสารตัวเองได้แล้วนะมองเวลาของเราจะมาถึงไม่นานจะมีพวกเราเพิ่มอีกการล้างแค้นช่างแสนหวานนะโอ้เมียทำไมนายถึงมองไม่เห็นทางล่ะเจ้าแพะแก่เอ้ยเราจะหาทางช่วยนายเองนี่ไงล่ะคงช่วยได้ฮะโอ้โหนี่โรสซี่เธอไม่ใช่หมูนะเฮ้ยอะไรเข้าสิงนายเนี่ยเธอสวยจริงๆเลยใจเย็นๆตาเท่าไปไม่ทิวสเตย์ช่วยด้วยนี่พวกโอ้ยนิ่งเลยโอ้ยช่างมันเถอะไม่ดีเรื่องเลยฉันจะอยู่รอดบนเกาะนี้ได้ยังไงนะฮะได้สิใช่เลยนั่นไงฉันจะสร้างบ้านต้นไม้ฮ่าเฮ้ยนี่มันกิ่งไม้นี่ก็อร่อยพอกินได้นะมีอะไรที่นายไม่กินบ้างอ่ะนี่แพนโก้เขาทำอะไรอ่ะไม่รู้สิหมอเนี่ยคงจะบ้าไปแล้วแน่ๆเลยเขาทำลายต้นไม้เนี่ยต้องเลื่อยต่อไปต้องทำที่พักให้เสร็จต้องสร้างได้ครับหอกข้าวต้มด้วยนะเราไม่รู้ว่าครูโซ่ต้องการอะไรเลื่อยเหรอข้าวต้มเหรอก็เหมือนแทนก็พูดเขาคงจะเพี้ยนไปแล้วล่ะเรียบร้อยดีไหมมีฉันขอแอบดูหน่อยนะเราไม่เป็นหรือไงฉันทำความสะอาดอยู่บอกหน่อยสิลูกๆเราตัวโตแค่ไหนฉันกลัวว่าคงจะโตเกินกว่าเราจะหาเลี้ยงได้ดูสิเหมียวน้อยโอ้ยเหี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยฉลาดมากฉันกำลังทำงานอยู่นะไปกินที่อื่นเลยไปเป็นแบบนี้ฉันสร้างไม่เสร็จแน่บอกแล้วไงไปโอ้ยช่างมันเถอะฉันจะให้นายเป็นพิเศษก็แล้วกันนะเราเห็นเขาทั้งทุบทั้งเลื่อยเราก็ยังไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เจ้าโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยเอาจริงดิพ่อโรซี่ไม่ได้หรอกเวลาคันมันก็ต้องเกาให้หายคันแต่สงสารครูโซเขาไม่คิดแบบนั้นเขาเบื่อเต็มทีตอนนั้นเองที่ผมเข้าใจรังนอนนี่พวกรู้แล้วก็ทำอะไรทำเรื่องปวดเหรอเปล่าเขากำลังสร้างที่พักฉันไม่เข้าใจนะเขากำลังสร้างรังรังเหรอนี่เขาเป็นนกเหรอสครับเขากำลังสร้างรังมนุษย์บนต้นไม้นั่นน่ะโอ้ฉลาดมากเลยฉันไม่นอนบนต้นไม้แน่ถ้าเขามีอาหารให้กินเขาคงยอมนอนแน่นอนจริงด้วยพวกเราฉันนึกออกแล้วพวกเรามาช่วยเขาไหมมาช่วยเขาสร้างรังนอนกันไหมโอ้ฉันต้องบ้าแน่ๆที่คิดว่าจะสร้างมันด้วยตัวคนเดียว
เราไม่รู้ว่าพาตัวเองไปเจอกับอะไรเราแค่อยากช่วยใช้ความสามารถของเราและหวังว่ามันจะได้ผลเออฉันต้องบ้าแน่ๆเลยเนี่ยช้านะช้าๆนะช้าช้าละช้าช้าละนั่นแหละดึงอีกนิดนึงนายเอพีเธอจะเอาอาหารไปไหนเหรอว้าวมาช่วยกันหน่อยสิพวกโอ้ยใจเย็นไม่ใช่ช่วยแบบนั้นจักรจีนะเอพีรอก่อนฉันหิวแล้วนะทุกอย่างไม่ได้ราบรื่นหรอกก็มีขึ้นมีลงบ้างนั่นมันแน่นอนแต่ทุกคนก็สนุกกันดีและครูโซก็ดูมีความสุขเขาทำประตูเล็กๆให้ AP และแพนโก้เข้ามาในรังเป็นไอเดียที่ดีแต่คงต้องปรับแต่งอีกหน่อยเราทุกคนกลายเป็นทีมและเล่นเกมที่ครูโซคิดขึ้นมาเขามีความคิดเพี้ยนๆอย่างเช่นเอาเมล็ดไปซ่อนไว้ในดินครูโซมีวิธีกินตลกๆเขาปอกเปลือกผลไม้แล้วเขาก็กินช้ามากเลยไม่ผ่านไปพักใหญ่ๆถึงแม้เขาจะซุ่มซ่ามและทำผิดพลาดแต่ครูโซก็ทำให้พวกเราแปลกใจได้นั่นแหละนั่นแหละเดินระวังนะฉันเพิ่งทำบ้านใหม่เราเสร็จบาดๆเลยว้าบ้านใหม่เราตัวนั้นก่อนเราต้องทำพิธีเจิมบ้านก่อนเพื่อให้โชคดีนะฉันขอทำพิธีฮึบโอ้โหเฮ้ยโอ้โหช่างมันเถอะชัยโยเพื่อพวกเราว้าวดูนั่นสิมันสวยจังเลยนะใช่ใช่ชโยเขาทำเสียงตลอดอะไรของเขาเสียงเหมือนสครับบี้เวลาหิวข้าวเลยฟังแล้วปวดหูเราไปกันดีกว่าถ้าถามฉันฉันว่ามันก็ฟังเพราะดีออกนะมีปาร์ตี้พวกเขาไม่เชิญเราเลิกฝันกลางวันได้แล้วฉันหิวจะแย่แล้วนะไปแล้วจ้าร ู้ไหมว่าสภาพฉันตอนนี้คงออกไปล่าอะไรไม่ได้หรอกพักหลังนายลองออกไปล่าอีกเกาะบ้างหรือเปล่าล่ะโอ้เมครั้งหลังสุดที่ฉันลองไปฉันเกือบจมน้ำตายนะฉันเกรงว่าเราจะติดอยู่กับแมลงและแมงมุมพวกนี้ฟังดูน่าอร่อยดีออกไปจับไหมฉันกินเร็วเข้าได้เลยที่รักฉันจะห่อสลายมาให้แบบที่เธอชอบเลยนะหลังทำรังเสร็จรูโซก็หันไปทำงานใหม่อีกเราไม่ต้องออกไปหาอาหารเรามีรังนอนอย่างดีและเราก็ยังมีปั๊มน้ำในร่มกลายเป็นสวรรค์ชัดมนุษย์คนนี้ทำให้ชีวิตเราดีดีนะโรซี่เขาเพี้ยนได้ที่แล้วขอบอกนะยายแกถ้าโลกใหม่ที่แม็กพูดถึงเป็นแบบนี้แล้วก็ฉันว่ามันก็ไม่เลวเลยนะไม่สบายเกินไปหน่อยเหรอนั่งนั่งนอนนอนทั้งวันคุณอวบอวบหน่อยก็ไม่ผิดอะไรนี่กี่กี้จ๋านี่ครูโซก็ไปจับลออีกไม่นานเราจะขุนเธอให้อ้วนเหมือนกันกี่กี้มีอะไรอีกเนี่ยดูเหมือนครูโซจะจับปลาได้เก่งจนกีกี้ต้องอายเลยเนาะเฮ้ยเฮ้ย
ยิ่งเวลาผ่านไปชีวิตพวกเราก็ยิ่งสบายมากขึ้นแต่บางครั้งครูโซก็ดูเศร้ามากเขาคงคิดถึงโลกเก่าเขาสร้างหอคอยแปลกๆขึ้นมาที่จุดสูงสุดของเกาะและจุดไฟสว่างจ้าในทุกคืนอีกวันผ่านไปไม่มีเรือผ่านเข้ามาเลยฉันคงไม่ได้เห็นอาทิตย์ตกที่เทมส์อีกแล้วเทมส์ไปเถอะเพื่อนฉันไม่เข้าใจเขาจะจุดไฟทำไมทุกคืนคงหวังว่าจะมีมนุษย์คนอื่นผ่านมาถ้าพวกเขาเห็นสัญญาณก็จะมาช่วยเขาฉันรู้ว่าโอกาสที่จะออกจากเกาะนี้ไปยิ่งน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไปฉันแค่ไม่รู้ว่าน้อยแค่ไหนมนุษย์คนอื่นบนเกาะเหรอไม่มีวันสลับเอาละเพื่อนๆในฐานะคนอังกฤษพวกเราจงทำสมาธิเพื่อขอบคุณให้ผลผลิตเหล่านี้กำลังงีบหลับอยู่ละมั้งหรือแย่กว่านั้นเนี่ยนี่เลิกเล่นสักทีเถอะนะอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องตากฝนข้างนอกอากาศแย่จังเลยฟังพวกนายพูดสิแล้วเกิดมาเพื่ออยู่กับมันอ่อนแอกันหมดแล้วเหรอว้าวกีกี้ทำไมต้องใจร้ายแบบนั้นด้วยอ๋อแล้วนายไม่เคยทำงั้นเหรอตอบฉันมาสิพวกเราจะเป็นไงถ้าครูโซไปจากเกาะนี้เคยคิดกันบ้างไหมกี้กี้เดี๋ยวฟังนะอ๋อฉันฟังอยู่ไงฉันกำลังฟังอย่างตั้งใจเลยด้วยแม็กกินก็ได้แล้วถ้าเพียงแต่ฉันได้กินอาหารอร่อยๆแค่เพียงสักมื้อเดียวก็พอแล้วล่ะฮะของฉันทั้งหมดเลยของฉันของนายตรงไหนไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้ไม่สงสารครอบครัวของพวกเราแล้วเหรอที่รักใช่แบบว่าเปล่าโอ้มันเจ็บน้ำเมย์และอายใจบ้างดูนั่นเรือแตกเป็นเสียงแล้วโอกาสเรามาถึงแล้วบางทีพวกเราอาจจะกลับไปที่เกาะใหญ่นั่นได้จะว่าไงถ้าพวกเราจะออกไปเล่นสไลด์เดอร์กันข้างนอกน่ะไอเดียแจ่มฉันชอบกลิ่นหลังจากฝนตกที่สุดเลยเดี๋ยวฉันจะตามไปนะขอไปดูกีกี้ก่อนว่าเธอไม่เป็นไรชีวิตเราก็ไม่มีทางเหมือนเดิมอีกมากินของว่างกันก่อนจะย้ายขึ้นเกาะใหญ่ดีไหมร้องไปเถอะไม่มีใครจะช่วยแกได้แล้วเป็นลูกชายของพ่อครัวนะระวังนะเด็กๆมนุษย์มาแล้วปล่อยนกของฉันเดี๋ยวนี้นะแอปปี้แอนโต้ไปทางซ้ายพวกเรารีบเพ่นกันดีกว่าน้องทุกคนเราล้อมพวกมันเอาไว้แล้วจอมตีมันลุยเลยโอ้ยมันยิงโดนฉันก็นี่คือสวรรค์ทำไมเธอยังอยู่อีกอ่ะ
ที่เกาะใหญ่แต่ไม่หมดเลยถึงความผิดฉันเองเราต้องไปเตือนพวกคนอื่นกลับไปที่ลังเดี๋ยวนี้เร็วเข้าว้าวว้าวว้าวนักล่าอร่อยเนาะนักล่าเหรอไม่นะเดี๋ยวนะทุกคนฉันหยิบปืนก่อนไปไปไปนี่นี่นี่ปิดหน้าต่างเร็วปิดหน้าต่างเร็วต้องใส่ดินปืนหน่อยกับลูกกระสุนนั่นแหละทิวสเดย์ปิดให้หมดเลยโอ้ยเฮ้ยไปหมดเลยอุ้ยปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะไปอุ้ยไปซะอุ้ย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 แผลมากนี่แหละนี3มนุษย์นะแต่เขาต้องรอให้ช่วยแน่เลยทำไมลูกเราต้องช่วยครูโซนะน้องเร็วโอ้นี่ไรนะมากเลยเพื่อนเอ้าไม่เลวเลยไปเร็วเข้าฉันจัดการพวกนี้เองเลย
ตาฉันบ้างสวัสดีเพื่อนขอบใจมากครับจับฉันไม่ได้หรอกเรากำจัดมันได้แล้วใช่ไหมพี่ระวังข้างหลังไอ้พี่ไปโรซี่เราต้องร่วมมือกันทุกคนจริงเหรอโอเคโอเคนับ1 2 3ลำบากหน่อยนะเพื่อนเราต้องการครูซอถ้าเป็นไงกิกี้ยังไม่ตายแต่เขาคงช่วยเราไม่ได้หรอกเราคงต้องอาศัยปาฏิหาริย์เพื่อจัดการแมวพวกนี้นึกออกแล้วปืนนั่นไงระวังนะเสียงคงจะดังหน่อยแน่ใจหรือว่าได้ผลแน่ก็ต้องลองอ่ะจะทำอะไรได้อ่ะท่าทางจะเล่นยากกว่าที่คิดแฮะมนุษย์สลบไปเราต้องรีบลงมือเร็วเข้าเราคงต้านไว้ได้ไม่นานแล้วล่ะเขาจะต้องดึงเหล็กนั่นไปข้างหลังก่อนโอเคเรียบร้อยนะฮะแปลกจังเลยในนั้นเกิดอะไรขึ้นนะนี่ทิวส์เดย์ฉันว่าเหมือนจะต้องดึงเจ้านี่ด้วยนะอันนั้นเหรออเอาไงต่อพวกมันต้องกลับมาอีกแน่เลยครูโซอาจจะช่วยเราได้นะไม่อยากทำให้ผิดหวังนะเราต้องช่วยตัวเองเราต้องหนีไปจากนี่ไปซ่อนที่อื่นแล้วครูโซทำไงอ่ะแทนก็พูดถูกเราทิ้งเขาไว้ไม่ได้นะพวกเรามันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบนะแต่ฉันนึกแผนออกแล้วล่ะรีบอธิบายมาเถอะเพราะเราไม่มีเวลาแล้วเอาล่ะเด็กๆใจเย็นๆครั้งนี้พวกมันแค่โชคดีเราจะแอบเข้าไปและทำให้พวกมันต้องชดใช้เราจะต้องแสดงให้พวกมันเห็นว่าเราแข็งแกร่งจริงจ้ะ
ปีแกคงจะหักละสิท่าไม่ต้องห่วงนะเราจะทำให้แกพ้นทุกเองถอยไปนะโอ้ฉันยิงจริงๆด้วยทีนี้ไม่กล้ากันละสิดูเหมือนแกจะไม่เหลือโชคดีแล้วพวกแกต้องเร็วกว่านั้นแมวบ้าจับมันมันบินไม่ได้ไฟนี่คงช่วยจัดการแกได้อย่างสวยงามด้วยความปรารถนาดีจากแมวบ้างพร้อมเร็วมันจนมุมแล้วแม่งั้นเราก็รีบจัดการพวกมันให้หมดไปพร้อมกันเลยที่เพียรที่สุดเลยใช่ไหมเพื่อนไม่มีพวกนายคงไม่สำเร็จแน่ไฟไหม้บ้านครูโซครูโซฉันอยู่นี่ดูเลยเราดึงครูโซออกมาจนได้เขาหมดสติแต่ไม่ตายจากนั้นจู่ๆเราก็โดนเรือของพวกนายยิงใส่เนี่ยใช่บางครั้งกัปตันก็โหดไปหน่อยนะไม่โหดได้ไงพวกเขาเป็นโจรสลัดนะโจรสลัดนะเอาแบบว่าก็เหมือนพวกแมวบ้าแหละแต่ร้ายกว่าพวกแมวบ้าบุกเข้ามาทางขวามือผมรู้ว่าผมตายแน่มือหนึ่งผมก็ถือปืนเอาไว้อีกมือก็ถือดาบแล้วกวัดแกว่งใส่แมวบ้าพวกนั้นมันน่ากลัวมากเลยครับกัปตันเป็นนิทานที่สนุกที่สุดที่ฉันเคยฟังมาในชีวิตเลยนี่ไม่ใช่นิทานกัปตันตามใจนายเอาละถึงเวลาล่องเรือแล้วนายกับนกของนายไปพักข้างล่างโอ้กัปตันผมบอกไม่ถูกหรอกว่าอยากเห็นอังกฤษแค่ไหนอังกฤษเหรอเราไม่ลงเรือเทียบท่าหรอกนะเว้นแต่พวกเราจะอยากถูกแหวนคอใช่ไหมพวกเราใช่ไหมแต่ว่าผมต้องอย่างน้อยก็ส่งผมใกล้ที่สุดได้ไหมนายต้องอยู่กับเรา
เมื่อเป็นโจรสลัดยังไงก็เป็นโจรสลัดฟังแล้วมีปัญหาหรือเปล่าแต่กัปตันถ้าเกิดผมเลิกพูดได้แล้วไม่ได้แล้วและหวังว่านายคงจะไม่คิดทำอะไรโง่ๆทำไมกันจะให้นายไปเดินบนไม้กระดานหรือแย่ๆวันนั้นนู่นนั่นนั่นภาพลวงตาใช่ไหมนะนั่นไม่ใช่ภาพลวงตาเจ้าโง่นั่นมันเรือเด็กๆรีบช่วยกันพายเร็วI ply my trade for the Union Jack upon the seven seas, and the Lesoi submarines sail. Hey, เอามันนี่เลยนั่นกางกินเหล้าของฉันอยู่นะโอ้ยอยากได้คืนอย่างงั้นเหรองั้นกินกับปั้นแทนก่อนดีไปโอ้นี่เป็นโจรสลัดถ้าทางอยู่ต่อไปคงจบไม่สวยแน่เลยหรอกเฮ้ยนั่นแกคิดจะทำอะไรนะโอ้เปล่านี่ไม่มีอะไรอะไรกันไอ้หอมที่เราช่วยมาจากเกาะคิดจะขโมยเรือเล็กของเราไปอย่างงั้นเหรอไม่มีคนคิดจะขโมยของมีแต่เราเท่านั้นไม่นะผมแค่เฮ้ยพวกแกทำอะไรกันเนี่ยฮะมอนสันมันคิดจะขโมยเรือของเรามันจะบรรโยนทิ้งเลยได้ต้องให้บทเรียนมันหน่อยซะแล้วเฮ้ยจะดีไปแล้วจับมันไว้เราเข้าเหลือให้ฉันบ้างนะเพื่อนนะได้โอ้ย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 ไม่สนุกสนานโอ้ยจับมันฮิวส์เดย์จับไว้ดีจับไว้แค่นี้พวกโง่เอ้ยแค่นี้ยังไม่โดนอีกแล้วเราเข้าพวกเราแสดงฝีมือหน่อยบอสซันแกรีบย้ายก้นย้อยๆของแกมาที่ห้องของฉันเดี๋ยวนี้ครับผมกัปตันเดี๋ยวนี้เลยพวกแกที่เหลือด้วยกลับไปทำงานก่อนที่ฉันจะเขี่ยให้หลังลายหมดทุกคนเลยไอ้นกผีเอ้ยกับมันมันจะหนีไปแล้วส่งคนไปตามล่ามันดีมากไม่รอยไปเถอะโถกับตันขอยิงปืนใหญ่หน่อยไม่ได้เหรอยิงมันสักตูมหนึ่งก็ยังดีจะยิงให้เสียกระสุนทำไมปล่อยให้มันใช้ชีวิตอยู่บนเกาะที่ถูกลืมนั่นไปเถอะนะถ้าเผื่อพวกสัตว์ป่าบนเกาะไม่กินมันซะก่อนนะได้ครับกับปันฉันดีใจที่ได้รู้จักนายนะลูฟพวกเราควรจะรีบหาทางหนีใช่ไหมชีฉันไม่ปล่อยให้แมวบ้าจับนายหรอกเพื่อนต้องช่วยเหลือกันสินายนิสัยดีมากเลยแล้วเราจะไปไหนกันดีล่ะกลับบ้านเราไงWe take it higher.
With dozens of friendships, where we can read happiness on the lips, so we'll be lost. The world.